ช่วงนี้นะฮะเราเข้าไปคุยคุณอภิวัตทวีสิริเวชผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณอภิวัตครับสวัสดีครับคุณสุนันท์ครับครับไม่ต้องมาวิเคราะห์อะไรกันมากนะฮะดูท่าทางตลาดหุ้นช่วงนี้เนี่ยมันหาทางไปไม่เจอนะใช่ครับมันพร้อมจะขึ้นพร้อมจะลงนะใช่ค่อนข้างผันผวนครับผันผวนแต่เมื่อวานนี้ดีแหวนดีมากนะผันผวนดีมากใช่เพราะดาวโจนส์เนี่ยก็ถล่มทลายนะฮะแต่เราเนี่ยกลับมาพลิกมาบวกได้แต่วันนี้เป็นยังไงฮะสัญญาณทางเทคนิคทางเทคนิคก็ต้องรอดูแนวต้านบริเวณ1666นะครับถ้ากรณีวันนี้เนี่ยผ่านได้ก็จะเป็นการเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งขึ้นหาแนวต้านระดับ1690แต่ว่าถ้ายังไม่ผ่าน1666เนี่ยก็ยังเผชิญความเสี่ยงการพักตัวลงอยู่นะครับก็แนวรับ1650ถึง1640ครับแหมมันจะผ่านยากนะใช่ครับอีกไม่กี่จุดแล้วดัชนีนะฮะมันจะไป1666นะฮะอีกประมาณ7-8จุดนะฮะใช่ครับ1666นี่เป็นเส้นกลางครับถ้าแบบขึ้นมายืนได้ก็จะดึงภาพระยะกลางกลับมาเป็นบวกแต่ว่าถ้ายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเนี่ยก็ยังคงมองยังเผชิญความเสี่ยงยังไม่เห็นเลยวันนี้ว่าจะมีสัญญาณที่จะไปถึงตรงนั้น เพราะว่าก็อย่างที่เรียนนะฮะดาวโจนส์เมื่อคืนลงไป100แล้วก็น้ำมันใช่ครับเมื่อวานน้ำมันลงแรงมากลงแรงมากก็วันนี้ใครที่มีหุ้นในกลุ่มพลังงานแม้จะเป็นทางเลือกก็ตามนะก็เหนื่อยแล้วครับใช่ครับอาจจะได้การแบบเปิดโดดลงมาอะไรนะครับแต่หุ้นโดยก็จะมีกลุ่มนี้นะฮะแต่ว่าตลาดโดยรวมเนี่ยจริงๆปัจจัยก็ไม่ได้ลบมากนะปัจจัยแวดล้อมวันนี้นะฮะใช่ฮะก็จะมีเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยที่เฉพาะตัวเพิ่นหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นหุ้นขนาดใหญ่ครับที่มีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีสูงที่สุดนะฮะในขณะนี้แล้วถ้าเกิดว่าผันผวนมันก็จะดึงดัชนีให้ลงไปด้วยถูกต้องครับแต่ว่าต้องบอกว่าหุ้นราคาน้ำมันของบ้านเราเนี่ยอย่างพวกตัวใหญ่ๆสุดเลยอย่างสผ.เงี้ยครับการที่ราคาน้ำมันลงมาแบบโอ้โหเยอะมากเลยแต่ว่าตัวสผ.เนี่ยมันยังยืนแข็งได้เนี่ยอันอย่างนี้ก็แบบยังให้แบบน่าสบายใจหน่อยนะครับไม่ได้มองว่ามันจะลงเยอะอะไรขนาดนั้นครับครับปตท.ประกาศผลประกอบการของงวด9เดือนก็ดีนะปตท.ตัวแม่นะฮะครับผมก็แต่ว่าแม้ตอนนี้เนี่ยถ้าราคาน้ำมันลงมันจะส่งผลกับผลประกอบการในไตรมาสที่4ใช่ครับในไตรมาสนี้เพราะว่ามันสต็อกน้ำมันมันก็จะขาดทุนนะครับมาดูทางสัญญาณของราคาน้ำมันนิดนึงฮะเป็นยังไงต้องบอกว่าในช่วงเนี่ยคือเป็นสัญญาณเชิงลบก็จริงนะครับคือกำลังหาจุดบอททอมใหม่ต่อเนื่องเลยนะครับมันหลุดทุกแนวรับเลยที่เราวางไว้นะครับก็เป็นการพักตัวลงต่อเนื่อง12วันติดต่อกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ลงกว่า 7% นะครับถ้านับจากรอบเลยนะครับรอบเนี่ยคือตั้งแต่77เหรียญนะครับตั้งแต่มาสตาร์ทลงตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเนี่ยจนถึงณปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่55เหรียญก็ประมาณ27กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าในระยะสั้นเนี่ยตัวราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะมากพอสมควรแล้วครับเป็นลักษณะแบบค่อนข้างการลงค่อนข้างชันดังนั้นเนี่ยในช่วง 1-2 สัปดาห์เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็นการเกิดการรีบาวด์เกิดขึ้นนะครับมีโอกาสสูงที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์นะครับก็เป็นไปได้นะเพราะรวมรอบนี้12วันนะสถิติในรอบหลายปีนะที่ลงติดต่อเนื่องกันแบบนี้ยากมากครับที่มันจะเกิดภาพอย่างนี้จะเดี๋ยวถึงเวลาคดีกลับตอนเมื่อไหร่ไม่รู้นะผมว่าใกล้ๆนะใกล้ๆใกล้ๆเขาลึกแหละเริ่มลงมาลึกพอสมควรนะแต่ยังไงก็ขอให้เราได้ชื่นชมกับราคาน้ำมันที่ลงหน่อยนะครับปีกในประเทศวันนี้ต้องประกาศแล้วนะครับครับโอ้สี่เหรียญเนี่ยไม่ต้องไปรอแล้วครับประกาศได้เลยนะฮะรายงานล่าสุดทั้งนี้เลยนะฮะดัชนีเพื่อนบ้านย่านเอเชียล่าสุดนี้กี่ก็บวกมา54จุดนะฮะห้างเสงเนี่ยจากลบหมบเมื่อกี้เนี่ยเปิดมา100กว่านะฮะตอนนี้ลบเหลือ21จุดน่าจะเหมือนตลาดเราเมื่อวานหรือเปล่านะฮะเปิดมาแดงถึกเลยแล้วก็ค่อยๆเขียวๆปิดมาบวกได้ครับที่จีนก็ลงไป12จุดนะฮะก็ถือว่าโดยรวมแล้วแกว่งตัวในกรอบที่แคบเหมือนกันใช่ย่านเอเชียนะฮะดูในกลุ่มพลังงานเป็นยังไงครับขอดูสัญญาณเทคนิคนิดหนึ่งครับกลุ่มพลังงานก็ตอนนี้ก็ยังเคลื่อนไหวลักษณะตามเซตอินเด็กซ์นะครับก็ยังเป็นการพักตัวลงในช่วงรอบสั้นนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงการพักตัวโดยรวมนะครับครับก็ยังมองเป็นลักษณะการพักตัวปรับฐานก่อนก็รอการสัญญาณที่มันปรับตัวปรับฐานเรียบร้อยแล้วค่อยเตรียมที่จะขึ้นใหม่ครับครับ
ก็มาดูวันนี้มีหุ้นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับในยามที่ตลาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นของผู้ซื้อนะในช่วงนี้ใช่ครับก็ตัวแรกนะครับตัวเราชอบอยู่แล้วนะครับก็คือตัว BDMS นะครับตัวโรงพยาบาลนะครับตัวนี้ก็แนวรับสำคัญคือ24 บาทแล้วตอนนี้ราคาเมื่อวานเนี่ยมันปิดที่ 24.4 ดังนั้นเนี่ยดาวไซด์เนี่ยค่อนข้างจำกัดเรามองว่าเป็นจังหวะการเข้าซื้อที่ดีนะครับความเสี่ยงเทียบผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับความเสี่ยงตามผลตอบแทนสูงนะครับก็รอผ่านแนวต้าน25 บาทได้ก็จะไปทดสอบเป้าหมายเราให้ไว้รอบใหญ่27 บาทครับอีกตัวนึงตัวอีกโรงพยาบาลก็น่าสนใจก็คือตัว BCS นะครับตัวนี้เมื่อวานปิด 18.3 นะครับก็แนวรับสำคัญมันอยู่ที่18 บาทตัวนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรามีอีกตัวหนึ่งก็ MTC นะครับเมื่อวาน MTC ก็ขึ้นมามีแรงซื้อกลับนะครับขึ้นมาปิดที่ระดับ50 บาทตรงนี้เนี่ยเคยเป็นโลเดิน1-2 รอบนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับอยู่บ่อยครั้งทำให้ราคาไม่หลุดบริเวณนี้ดังนั้นเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อใช่ครับตามแนวโน้มเดิมของมันตัว MTC เนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่แล้วด้วยนะครับก็มองแนวต้านอยู่ที่53-54 บาทครับก็3ตัวนะฮะเป็นโรงพยาบาลแล้ว2 ตัวใช่ครับน่าซื้อให้โรงพยาบาลตอนนี้เครียดๆนะคุณตกมากๆก็ไปได้นอนโรงพยาบาลกันโรงพยาบาลจะค่อนข้างปลอดภัยก็วันนี้ยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับนักลงทุนครับผมใช่มั้ยฮะโดยภาพรวมตลาดแล้วก็ยังแบบยังหาทิศทางยังทิศทางยังไม่ค่อยชัดเจนเลยครับช่วงนี้ยังมองทิศทางค่อนข้างยากจริงๆครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณธีรครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่างที่คุยกับนักวิเคราะห์นะฮะวันนี้ทิศทางมันไม่ชัดเจนก็โดยรวมและภาพก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะยังมีเวลาไม่ว่าซื้อหรือขายวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ